วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดเพจหมอปลาช่วยด้วยได้โพสต์ข้อความลงในเพจโดยมีข้อความว่ายังไม่หยุดคอนเทนต์บาปสร้างเรื่องใส่ร้ายคนเสียดายอ่ะผู้รู้กฎหมานักข่าวถ่ายเก็บไว้หมดเช็คให้ตรงผล2อาทิตย์รู้ก่อนไวจังพอเหอะทำสังคมป่วยหลงทางบาปคืนนี้1ทุ่มช่องอมรินทร์เอาให้ชัดเฮ้อเอาความจริงมาพูดบ้างหยุดสร้างกระแสบาปได้แล้วสังคมหลงทางคืนนี้1ทุ่มช่องอมรินทร์เพื่อนๆที่รักขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างสังคมป่วยเพราะนี่ไงใครแวะล้อนตัวรู้ก่อนศูนย์บอกอีกประเทศกูมีภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าก็ไอ้หัวล้านมันก็ต้องเอาใจลูกความมันกับเอาใจ FC ข้างใครลูกความมันเพื่อมาเป็น FC ของตัวเองจะดันดังจากการสร้างคอนเทนต์บาปมันไงคะก็บอกอยู่ว่านักข่าวเขาถ่ายเก็บไว้หมดแล้วมันก็ยังจะแถทารอกสร้างอะไรปัญญาอ่อนขึ้นมาอีกเนาะมันทำอะไรมันไม่อายฟ้าอายดินหรอกไอ้ทนวยมันมีแต่ได้กับได้ไงได้งานประจำได้ติ่งครอบครัวเปรตด้วยเห็นแล้วมันหิวแสงไหมล่ะมันท้าสื่อแต่ไม่มีสื่อช่องไหนให้ราคามันได้แต่เห่าใบตองแห้งว่าถ้านายต้มแย่แล้วนะไอ้ตัวนี้ยิ่งแย่แบบไร้ที่ติเลยไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบนรกส่งมาให้มาคู่กับไอ้เปรตพวยไหลไปรวมกันที่นรกขุมนั้นเลยถูกต้องที่สุดค่ะเห็นหลายรอบนะคะท้าสื่อหลายรอบแต่เขาไม่ให้ราคามันฮ่าฮ่าฮ่าเห็นแล้วขำมากเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเจอคนโง่โดยจูงสนตะพานสมองมีแค่นี้หรอลุงพลจบป.6ยังมีความสามารถสร้างโอกาสด้วยความดีจนมีเงินจากการทำงานเดือนละเป็นแสนไม่มีเวลาไร้สดหลอกคนด้วยคำพูดหยาบคายหลอกสื่อไร้คุณภาพขาดจรรยาบรรณหิวแสงก็มีแต่คนประเภทเดียวกันนั่นแหละที่ยังโง่หลงเชื่อสมองไม่พัฒนากินป่าเยอะๆนะเมื่อไหร่เวรกรรมจะมาถึงพวกมันสักทีคะกัดคนเขาไปเรื่อยคนก็ยังหลงเชื่อขอเป็นกำลังใจให้หมอปลากับคุณน้ำฟ้านะคะอย่าตีงูแค่หลังหักมันจะแว้งกัดเอาตีให้มันตายไปเลยค่ะพี่น้ำฟ้าก็ได้มาตอบกลับโดยบอกว่าค่ะปล.เรารู้ล่ะเพราะแจ้งความเอาเรื่องรอดูจากปากมันจะหน้าตัวเมียไหมคะคนถัดไปบอกว่าเอาให้จบนะคะคนถัดไปบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้นะคะคุณน้ำฟ้าจัดให้มันหนักไปเลยนะคะจัดให้พี่แกหน่อยแกโหยแสงจังใช่เลยค่ะตีให้มันอย่าได้ฟื้นเซ็งมากๆมันเห่าอยู่ได้จัดเลยค่ะคุณน้ำฟ้าเอาใจช่วยนะคะไม่ชอบเลยถ้านายแบบนี้น้ำเน่าเอาให้อยู่ใต้ดินเลยไม่ต้องให้ขึ้นมาชูคอได้อีกค่ะไอ้หัวล้านมันไม่เคยดังอ่ะหมอปลาเป็นทนายมาไม่เคยออกสื่อพอได้ออกสื่อหน่อยเลยลืมตัวอ่ะหมอปลาก็จัดให้พวกมันหนักๆหน่อยนะคะจากฮ่องกงนะคะหมอปลาสู้ๆค่ะไอ้พวกดีแต่ปากเวลาเขาไปหาจริงๆก็พากันหนีไปนู่นนี่ทีทุยไอ้พวกเก่งแต่ปากค่าน้ำมันหมอปลาเขาไม่เสียดายหรอกแต่ไปแล้วไม่เจอ
หมาที่มันเห่าเก่งนี่สิฮ่าฮ่าฮ่ามาติ่งข้างไข่ตัวเดิมออกมารับแทนเดือดร้อนแทนแถมด่าสื่ออีกจะบอกให้พ่อเทวดาพวกคุณน่ะคุณลองย้อนกลับไปดูคำพูดพวกมันดูนะคะมันขอร้องสื่อให้อยู่กับมันให้สื่อเป็นหูเป็นตามันให้สื่อเขาเสนออะไรในชั่วโมงว่ามันทำอะไรถ่ายบ้านจนทำให้คนสงสารมันตอนนั้นสันดานมันไม่เป็นแบบนี้บีบน้ำตาร้องไห้หน้าสงสารจะตายจนทำให้หลงเข้าไปสงสารช่วยเหลือมันมากมายส่วนหนึ่งมันก็มาจากสื่อทั้งนั้นตอนนั้นพอมันดังมีบรรดายูทูบเบอร์สายอวยข้างกายมันเยอะๆมันก็เนรคุณสื่อแถมจะฟ้องสื่อด้วยว่าเสนอข่าวบิดเบือนพ่อมึงดีเขาก็เสนอข่าวตามสันดานมึงนั่นแหละถ้าสันดานมึงจากการกระทำมึงล้วนๆมึงจะให้เขาเสนอแต่ด้านดีมึงเป็นไปไม่ได้เขาก็เสนอข่าวตามจริงทำเป็นยอมรับไม่ได้จะฟ้องสื่อแต่ก่อนหลานยังไม่ตายฝาบ้านก็ยังไม่มีแต่พอหลานตายดังจากผู้ต้องสงสัยฆ่าหลานทำบีบน้ำตาร้องไห้ให้คนสงสารมาช่วยเหลือจนมีทุกวันนี้พ่อมีเนรคุณเขาไปหมดจนเขาทิ้งหมดแต่ของที่ให้ไปเขาถือว่าทำทานให้ลูกมันสองคนเฉยๆเถอะหน้าสมเพชฟังหมอปลาพูดแล้วเหนื่อยแทนกูอยากให้มันไปดูนรกจังไอ้นี่ช่างคิดกันไปได้ไม่อายปากนะบาปไม่มีสำหรับมันแต่นรกนะมีสำหรับมันพูดดำน้ำเน่าเลยนะอีกเอาให้มันจบทีค่ะหมอปลาอย่าปล่อยให้มันออกมาเห่ารายวันอีกเลยจัดเลยค่ะหมอปลาเกลียดมันนั่งแต่ขู่อวดอ้างตัวมันเก่งเหนือคนอื่นตลอดจัดไปเลยนะคะพี่หมอปลาไอ้พวกทนายหัวประหลัดขีก2ตัวสุดยอดจริงๆมันเป็นทนวยมาได้ไงหน้าหนามากแท้ไปเรื่อยเฮ้ยหัวหมอปลาด้วยนะนั่นฮ่าฮ่าฮ่าท่านนายก็เป็นคนมีความคิดแต่เรื่องที่ไม่รู้จริงกับตัวเองแต่พูดบรรยายได้เป็นจากแถมยังเยาะเย้ยคนอื่นอีกว่าเขาผิดทั้งที่ตัวเองไม่เห็นกับตาไม่รู้จริงๆแต่พูดเหมือนตัวเองอยู่ในเหตุการณ์โคตรช่างมโนพูดให้ตัวเองดูดีพูดชั่วให้อีกฝ่ายเวรกรรมจะตามสนองต้องมีอันวิบัติไปในที่สุดขอเป็นกำลังใจให้หมอปลาและคุณน้ำฟ้าและทีมงานสู้ๆนะคะหน่วยปราบทรชนให้สิ้นซากหาน้ำของสังคมชัดๆค่ะปราบทั้งสัมภเวสีปราบเดนมนุษย์ให้หมดๆเลยนะคะดึงหน้ากากมันออกมาเลยค่ะจัดมันให้หนักๆเลยเป็นกำลังใจให้หมอปลาและคุณน้ำฟ้านะคะสู้ๆค่ะเอาให้รู้กันไปเลยค่ะอยากดังดีนักจะมีใครบอกได้หรือยังว่าเครื่องเป็นของใครคุณน้ำฟ้าก็ได้ออกมาตอบกลับว่าให้ออกจากปากมันเพราะเราได้ใบแจ้งความแจ้งศูนย์รู้มาหมดแล้วดูว่าหน้าตัวเมียกันไหมจะได้ส่งผ้าถุงให้ก่อนโทษใครให้เขาอัดเสียงส่งมาสู้ๆค่ะคุณน้ำฟ้าคนชั้นต่ำต่อให้เอามาล้างน้ำมันก็อดไม่ได้ที่จะลงกลับไปเช่นเดิมสันดานออกบาปกรรมมีจริงค่ะเจอชาตินี้ล่ะแล้วมันจะรู้ค่ะว่ามีเงินเท่าไหร่ไม่ใหญ่กล่าวลงอย่ากลางนักเดี๋ยวเกิดมีคนจริงหมั่นไส้จะอยู่ลำบากเอาแม่งให้มันตาสว่างไปเลยโคตรเกลียดมันเลยค่ะเอาเจ้าของเครื่องดักฟังมานั่งไร้สดด้วยเลยค่ะจะได้รู้กันไปเลยไม่จบสักทีงานนี้มีสะดุ้งนิดๆ
ฮ่าฮ่าฮ่าเมื่อไหร่มันจะสะดุดขาตัวเองล้มเสียทีจะได้จบจบเรื่องเพราะดูแล้วมันใหญ่เหลือเกินมันเป็นการจะเอาแพ้เอาชนะระหว่างมันกับทีมหมอปลาเรื่องนี้มีสองฝั่งฝั่งนายแท้กับฝั่งหมอปลาก็มีบูมน้อยสอดรู้สอดเห็นยายจิตกินโชว์ที่เอเฟเมรี่ตุ๊กติ๊กแล้วก็เอฟซีทั้งสองฝ่ายส่วนตัวฉันขออยู่ฝ่ายนี้นะคะจัดให้หนักๆเลยค่ะไอ้ท่านหน่วยหัวล้านจัดให้มันหนักๆเลยอยากรู้เรื่องจริงมันเป็นยังไงสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้หมอปลาและคุณน้ำฟ้านะคะ